สวัสสดีวัสคดีรคัรบับพบกับพวกเรานะครับในรายการฟองฟอดคลินิกครับช่วงถามมาตอบไปนะครับโดยสามารถพบกับพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา4โมงเย็นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมนชัยแล้วก็ผมกิติครับครับผมจะมาทำหน้าที่ตอบคำถามสำหรับทุกท่านที่ส่งกันเข้ามานะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่เพิ่งกดเข้ามาชมเราเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับถามมาต่อไปวันนี้สนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรม DETI ศูนย์ฝึกอบรม Solid Work ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นศูนย์อบรมซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบที่รองรับธุรกิจด้านการออกแบบอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมครบวงจรสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูข้อมูลได้ที่กำลังขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับทีนี้ข้อที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการกำหนดนะครับฮีเตอร์ให้กับตัวชิ้นงานนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนคอนฟิกก่อนนะครับนะครับโมเดลเนี่ยผมทำมาแค่ครึ่งเดียวก็พอนะครับครับในส่วนของฮีเตอร์เนี่ยถ้าเราจะควบคุมมันนะครับว่าจะให้มันตัดต่อการทำงานเนี่ยนะครับที่อุณหภูมิที่เราเซตไว้อาจจะเป็น upper bound กับ lower bound ครับนะครับปัญหาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของที่เรียกว่า transient transient นะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันจะไม่คงที่ครับมันจะเปลี่ยนแปลงก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอยู่เรื่อยๆใช่ครับนะครับนี่มันจะมีวิธีการยังไงบ้างครับที่เราจะคำนวณตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันนะครับว่ามีการ setting ยังไงบ้างนะครับเรื่องของทานเซียนนะครับอันดับแรกเลยคุณสมบัติของวัสดุที่จะต้องมีนะครับที่จะต้องมีเลยนะครับต้องกำหนดค่าวัสดุด้วยนะครับผมอันนี้อย่าลืมตัวแรกเลยนะครับ density ความหนาแน่นนะครับตัวที่สองก็จะเป็นเรื่องของ thermal conductivity นะครับค่าการนำความร้อนส่วนตัวสุดท้ายจะเป็น specific heat นะครับค่าความร้อนจำเพาะของตัววัสดุของตัววัสดุที่เราจะนำมาใช้นะครับ3ค่าเลยที่จำเป็นต้องมีครับสำคัญนะครับทีนี้ในส่วนของดูตัว convection กันก่อนละกันนะครับผิวด้านนอกเนี่ยนะครับจะสัมผัสกับอากาศนะครับผมใช้ค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนอยู่ที่ประมาณ10นะครับก็ไม่ได้มีลมพัดอะไรนะครับเป็นลักษณะของการพาความร้อนแบบธรรมชาตินะครับหรือ natural convection นะครับก็กำหนดไว้10ส่วนอุณหภูมิ ambient นี่35องศาซีนะครับก็คืออุณหภูมิห้องปกติอุณหภูมิห้องเนี่ยบ้านเรานะครับถัดมาเราต้องกำหนดอุณหภูมิเริ่มต้นให้กับชิ้นงานด้วยนะครับในที่นี้ก็กำหนดเป็น35นะครับอันนี้เลือกเป็นบอดี้นี้ทั้งชิ้นเลยนะครับก็ใส่เป็น initial temperature นะครับส่วนเรื่องของการกำหนดปัญหาเมื่อกี้ลืมบอกไปว่ากำหนดตรงไหนนะครับให้มาที่ตรง thermal 1ด้านบนนะครับคลิกขวา property นะครับมันจะมีลักษณะของปัญหาที่เป็น transient กับ steady state นะครับถ้าเราคลิกเป็น steady state นะครับเราไม่สามารถที่จะกำหนดเรื่องของเวลาที่เราจะทำการวิเคราะห์ได้นะครับนี่กำหนดเป็น transient ก็ให้เลือกเป็น transient ซะใช่นะครับทีนี้ตัวฮีเตอร์ที่เรากำหนดนะครับสมมุติว่ามีฮีเตอร์ฝังเข้าไปในนี้แล้วกันเนาะครับก็จะใช้เป็น heat power นะครับฮีเตอร์ขนาด500วัตต์แล้วกันครับนะครับสัก500วัตต์ก็พอนะครับทีนี้ในการควบคุมมันเนี่ยมันจะต้องมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับเราจะได้เช็คได้เพื่อที่จะเช็คได้นะครับว่าอุณหภูมิเนี่ยเปลี่ยนไปเท่าไหร่มันถึงอุณหภูมิที่เราต้องการแล้วหรือยังนะครับทีนี้ผมก็สมมุติให้ตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์แล้วกันตรงนี้ที่เราเจาะรูไว้ใช่ครับนะครับพอยต์ไว้จุดนึงไว้ฝังเซ็นเซอร์นะครับสมมุติโดยเราบอกว่าเฮ้ยอุณหภูมินะครับครับต่ำสุดนะครับที่
ตัวฮีตเตอร์เนี่ยเริ่มทำงานนะครับอยู่ที่อุณหภูมิ240องศา240องศานะครับพอฮีตเตอร์ทำงานจนอุณหภูมิบริเวณนี้เนี่ยสูงจนถึง250องศาซีแล้วนะครับครับผมฮีตเตอร์ต้องทำการตัดนะครับหยุดทำงานครับผมนะครับก็คือเราสามารถใส่ค่าเข้าไปได้ตรงช่องด้านล่างตรงนี้ใช่นะครับถ้าเป็นแม่พิมพ์ใช่ไหมครับก็หลักการเดียวกันครับนะครับทีนี้ลองดูผลว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่เราเซตค่าไว้แบบเมื่อสักครู่แล้วครับลืมทริคอีกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าโมเดลนี้เราทำครึ่งเดียวนะครับถ้าเราดูในส่วนของ convection นะครับผมไม่ได้กำหนดตรงผิวที่อยู่บน symmetry plane นะครับต้องไม่กำหนดนะครับเดี๋ยวบางท่านลืมเลือกทั้งหมดต้องนะครับห้ามกำหนดใช่ไหมถ้าเราไม่ได้เลือกผิวนี้ก็คือมันจะรู้ว่าผิวนี้เนี่ยมันไม่มีการถ่ายเทความร้อนออกไปสู่บรรยากาศนะครับก็เหมือนกับเป็น symmetry plane นะครับเวลาเราวิเคราะห์เรื่องของความแข็งแรงนะครับทีนี้ลองดูผลกันนะครับเรื่องของคอนทัวร์พอทคงไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูเป็นกราฟเลยแล้วกันนะครับก็ใช้เป็นโผล่นะครับใช้โผล่จิ้มเอาจิ้มเอาตรงค่าเอานะครับตรงเซ็นเซอร์ที่เราติดไว้ตรงนี้นะครับครับนะครับแล้วก็อัปเดตนิดนึงนะครับจากนั้นก็กดนะครับตรง response นะครับครับผมนี่คือจะโชว์ผลเป็นออกเป็นกราฟออกเป็นกราฟเลยนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีการขึ้นลงของอุณหภูมินะครับตรงจุดที่เราติดเซ็นเซอร์นะครับครับผมเนี่ยนะครับก็อุณหภูมิในช่วงแรกจะเป็นลักษณะของการฮีทขึ้นไปนะครับครับจนถึง250นะครับแล้วมันก็จะทำการตัดอันนี้มีโอเวอร์ชูตนิดหนึ่งนะครับมันเลยขึ้นไปนะครับพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยอุณหภูมิก็จะดรอปลงมานะครับพอถึง240เนี่ยมันก็ต้องทำงานที่เราตั้งขึ้นไว้นะครับที่เราตั้งไว้ใช่นะครับฮีเตอร์ก็ต้องทำงานต่อนะครับก็ฮีทขึ้นไปนะครับถึง250แล้วมันมีชูดนิดนึงนะครับมันจะเลยไปมันตัดฮีเตอร์ตัดแล้วแต่ว่าอุณหภูมิยังขึ้นต่ออีกนิดนึงนะครับแล้วมันค่อยๆดรอปลงมานะครับก็คือเป็นอย่างนี้นี่ก็จะเป็นลักษณะของเป็นไซเคิลละอุณหภูมิขึ้นลงนะครับก็จะเป็นนะครับตัวอย่างของการใช้ในการกำหนดฮีเตอร์ละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับจะได้ทำคลิปใหม่ๆดีๆมาให้ดูกันอีกครับพบกันได้ใหม่วันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 4:00 น.เป็นต้นไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ